โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีโหลดโปรแกรม Tencent เวอร์ชันจีนไว้เล่น PUBG Mobile กันนะครับหลังจากที่มีผู้ชมสนใจกันเยอะมากนะครับผมก็เลยทำคลิปไว้ให้นะครับก็ให้ทุกคนดูคลิปแบบละเอียดทุกขั้นตอนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเล่นไม่ได้ในภายหลังนะครับมีวิธีโหลดยังไงเข้าไปดูกันเลยครับใครที่มองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้องร้านนี้เลยนะครับ Overtop Up ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile PUBG ไส้กรอกหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายมีโปรโมชั่นให้เลือกกันเยอะเลยนะครับสนใจคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Let's go ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับซัพพอร์เตอร์เลเวล1 20บาทต่อเดือนซัพพอร์เตอร์เลเวล2 50บาทต่อเดือนแอดมิน300บาทต่อเดือนVIP 1,000 บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับโอเคนะทุกคนนะอย่างแรกนะให้ทุกคนทำการลบโปรแกรมเกมลูปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเกมลูปไปก่อนนะขั้นตอนแรกนะไปที่คอนโทรลพาเนลนะครับถ้าใครหาตัวคอนโทรลพาเนลไม่เจอนะครับให้พิมพ์คอนโทรลพาเนลในแว่นขยายตรงนี้ได้เลยนะพอเราเข้ามาในคอนโทรลพาเนลแล้วครับบางทีมันจะเป็นตัวใหญ่นะแบบนี้นะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ small icon นะครับแล้วมันจะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วให้เราไปที่โปรแกรม and feature เลยนะครับหาไฟล์เกมลูปนะครับแล้วก็ทำการคลิก1ทีแล้วกด uninstall ได้เลยนะครับแล้วให้เรากดถอนการติดตั้งเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่นะแล้วกดคำว่าแล้วพบกันนะครับแล้วให้เราทำการปิดหน้าต่างตัวนี้ไปเลยนะครับต่อไปจะเป็นการลบไฟล์ Tencent ใน percent app data percent นะครับให้ไปที่แว่นขยายนะครับและพิมพ์คำว่า percent app data percent นะครับแบบนี้นะครับและคลิกเข้าไปเลยครับพอเข้ามาใน percent app data percent นะครับให้หาไฟล์ Tencent นะครับมันจะอยู่แถวล่างๆนะให้เลื่อนลงมานะครับเป็นตัวนี้นะกดคลิกขวา1ทีครับแล้วก็ทำการ delete ไปเลยนะพอ delete เสร็จนะครับให้ไปที่คำว่า app data นะครับไปที่คำว่า local นะครับแล้วก็ให้เลื่อนหาคำว่าไฟล์ Tencent เหมือนเดิมนะแล้วทำการลบไปเลยฮะพอลบเสร็จแล้วนะครับให้ปิดหน้าต่างนี้ไปเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการลบไฟล์เทมในทุกไดร์ที่เรามีนะให้เราไปที่คำว่า disk PC นะครับอย่างของผมมันจะมีแค่ไดร์ C กับไดร์ D นะของบางคนเครื่องอื่นอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไดร์ C ไดร์ D ไดร์ E อะไรพวกนี้นะผมจะไปไดร์ C ก่อนนะครับไปดูว่ามีไฟล์เทมหรือเปล่านะไฟล์เทมในนี้ไม่มีนะครับจากที่หานะครับแล้วให้เราไปที่ไดร์ D นะครับแล้วก็เลื่อนหานะว่ามีไฟล์เทมหรือเปล่าไฟล์เทมอยู่ที่ตรงนี้นะเราก็คลิกไปดูนะครับว่าไฟล์เทมข้างในมันมีอะไรตัวนี้จะมี TX Game ของเกมลูมนะแล้วให้เราทำการคลิกขวาที่ไฟล์เทมนะครับแล้วก็ delete ไปได้เลยนะครับพอลบเสร็จนะครับให้เราปิดหน้าต่างนี้ไปเลยครับต่อไปจะเป็นการลบไฟล์ในเปอร์เซ็นต์เทมเปอร์เซ็นต์นะให้เราไปที่แว่นขยายเหมือนเดิมเลยครับให้พิมพ์ไปว่าเปอร์เซ็นต์เทมเปอร์เซ็นต์นะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้คลิกเข้าไปได้เลยครับพอมาหน้านี้นะครับของบางคนอาจจะเยอะกว่านี้นะครับของผมมันจะมีเท่านี้นะให้เราคลิกที่ไฟล์ใดไฟล์หนึ่งนะครับแล้วกด Ctrl A นะครับเป็นการครอบดำนะครับแล้วให้ทำการลบไปได้เลยนะครับ delete ไปเลยฮะของบางคนจะมีขึ้นหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะครับให้เราคลิกตรงข้างหน้าไปนะคลิกตรงข้างหน้าแล้วก็กด Skip ไปได้เลยนะครับโอเคแล้วให้เราทำการปิดหน้าต่างนี้ไปเลยครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนลบไฟล์ในถังขยะให้เกลี้ยงนะครับให้ไปที่คำว่า Recycle Bin เลยครับกดคลิกขวานะครับแล้วกดคำว่า Empty ไปเลยนะมันจะทำการลบไฟล์ในถังขยะให้เกลี้ยงนะครับกด Yes ไปเลยครับตัวนี้กด continue ไปเลยฮะโอเคต่อไปจะเป็นขั้นตอนการโหลดโปรแกรม Tencent Gaming Buddy นะครับให้เราไปที่หน้าเว็บนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้าเว็บดาวน์โหลดหน้านี้ไว้ให้นะครับไว้ที่ใต้ description นะให้กดเข้ามาที่ลิงก์ได้เลยนะครับพอเข้ามาหน้าเว็บนี้ใช่ไหมครับมันจะมีคําว่าเกมลูป 3.2 กับเกมลูป 7.1 เบต้านะครับให้กดมาที่คําว่าเกมลูป 3.2 นะครับพอเข้ามาแล้วครับให้เดินลงมานะครับแล้วให้มาคําว่า Chinese ตัวนี้นะแล้วกดตรงที่ลูกศรนะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยฮะแล้วก็รอนะครับตอนนี้เทเซนก็กำลังทำการโหลดนะครับเราก็รอนะครับตอนนี้เราทำการโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ทุกคนไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะแล้วก็ทำการเปิดได้เลยฮะกด yes เลยนะครับตอนนี้ตัวโปรแกรม Tencent ก็จะขึ้นมานะครับแต่มันจะเป็นเวอร์ชันภาษาจีนนะครับไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะให้เราคลิกไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเลือกจุดที่เราจะลงโปรแกรมนะผมแนะนำนะครับให้ลงโปรแกรมไว้ที่ Drive SSD นะครับมันจะทำให้โหลดโปรแกรมเร็วขึ้นนะอย่าง Drive SSD ผมก็อยู่ที่ Drive C นะผมก็จะลงไว้ที่ Drive C นะเป็นตัวหลักเลยนะมันจะง่ายต่อการค้นหาโปรแกรมในภายหลังนะกด Drive C นะครับแล้วก็ไม่ต้องคลิกอะไรต่อนะครับให้กดโอเคไปเลยนะแล้วก็ทำการลงเลยนะครับไอ้ตรงนี้เราก็รอสักครู่นะครับแต่ละเครื่องการลงช้าเร็วก็ไม่เหมือนกันนะตอนนี้ตัวโปรแกรมก็ทำการลงเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับพอมันเข้ามานะครับให้ทำการสต็อปตัวโหลดตัวนี้ก่อนครับเพราะตัวนี้มันจะเป็น PUBG Mobile ของเวอร์ชันจีนนะเราเล่นไม่ได้นะครับตัวนี้นะให้เราทำการกดกากบาทออกเลยนะครับกดส้มนี้เลยนะ
ิดไปเลยพอเราเข้ามาในโปรแกรมแล้วใช่ไหมมันจะไม่มีที่ให้ดาวน์โหลด PUBG Mobile ของเซิร์ฟเรานะค้นหาก็ค้นหาไม่เจอนะเดี๋ยวผมจะค้นหาให้ดูนะ PUBG Mobile มันจะไม่มีขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการลงเกม PUBG Mobile นะครับให้เข้าไปหน้าเว็บ Google เลยนะครับให้พิมพ์ไปคำว่า PUBG Mobile APK นะครับเราจะทำการเอาไฟล์ APK ยัดเข้าไปในตัวโปรแกรม Tencent นะและหาคำนี้นะครับ PUBG Mobile 1.5 สำหรับ Android ตัวนี้นะให้เข้ามาลิงก์นี้นะครับแล้วก็ทำการโหลดตรงที่คำว่าเวอร์ชันล่าสุดได้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่าดาวน์โหลดฟรีนะแล้วตัว PUBG Mobile APK ก็จะทำการโหลดนะขั้นตอนนี้อาจจะรอนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการโหลด APK เสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดไปที่ตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนะแล้วกดไปที่คำว่าแสดงในโฟลเดอร์นะครับแล้วมันก็จะแสดงโฟลเดอร์ที่เราโหลด APK มานะครับให้กดย่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ทำการปิดหน้าต่างนี้ไปเลยนะครับไลค์ไปที่3ขีดนะครับให้ไปที่คำว่า APK นะครับแล้วให้ไปหาไฟล์ APK ที่เราดาวน์โหลดมานะครับอย่างของผมมันอยู่ที่13ดาวน์โหลดนะครับให้คลิกที่ตัว APK ได้เลยครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเขียนว่า PUBG Mobile 1.5 นะครับแล้วให้กด Open ได้เลยครับแล้วเราก็รอนะแล้วให้เอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นลูกศรลงนะตอนนี้มันก็จะทำการลงตัวเกมนะระหว่างนี้เราก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับบางเครื่องอาจจะลงช้าลงเร็วก็อยู่ที่ตรงนี้นะตอนนี้เราก็รอนะครับรอให้ตัวโปรแกรมทำการลงเกมให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้มันเหมือนเป็นการบูตโปรแกรมนะตอนนี้เดี๋ยวค่อยกดเปิดนะครับเดี๋ยวกดกากบาทไปก่อนนะครับให้เราทำการเลือกที่ 1080p เลยนะครับเลือกแค่อย่างเดียวนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับแล้วกดตัวนี้เลยนะแล้วให้ทุกคนเลือกแพ็คนะครับแพ็คเป็นขวาสุดนะห้ามเลือกแพ็คซ้ายเด็ดขาดนะให้เลือกแพ็คขวานะครับแล้วกดตัวนี้เลยนะแล้วให้เรากดปุ่มสีเหลืองได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนทำการตั้งค่าโปรแกรมก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเล่นเกมนะไปที่3ขีดนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะแล้วก็มาที่ตัวหัวข้อแรกก่อนนะครับผมจะทำการปิดพวกไลน์น้ำอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตอนนี้ภาษาไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับมันจะเป็นภาษาจีนล้วนนะแล้วก็มาที่หัวข้อที่2นะครับผมก็จะทำการใช้ OpenGL นะแล้วก็จะไม่เลือกใช้เป็นการ์ดจอเรนเดอร์นะครับตัวนี้ผมจะกดใช้เป็นปิดนะครับตัวนี้ผมจะเลือกแรมเป็น8เลยนะครับแล้ว CPU ผมจะเลือกเป็น8คอร์เลยนะครับแล้วก็ภาพนี่ผมจะเล่นเป็นภาพ 1080p นะแล้ว DPI หน้าจอนี่ผมจะเลือกเป็น120นะครับตัวนี้ก็เลือกเป็นพวกหูฟังกับไมค์เราเลยนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อที่3นะครับตัวนี้ผมจะเลือกเป็น RG290fps นะตัวนี้นะครับแล้วก็หัวข้อที่4นะครับจะเป็นการแสดงผลผมจะเลือกเป็น 1080p นะครับแล้วก็เป็นลื่นไหนนะแล้วก็เลือกเป็น90นะครับแล้วทุกคนกด apply เลยนะครับแล้วกดตกลงไปเลยนะพอตั้งค่าตัวนี้เสร็จนะครับทำการปิดโปรแกรมไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้มันรีโปรแกรมรอบหนึ่งนะไปที่สามเหลี่ยมข้างล่างนะครับแล้วกดคลิกขวานะกดออกได้เลยฮะแล้วทำการเปิดโปรแกรมใหม่อีกรอบหนึ่งนะต่อไปนะผมจะบอกวิธีเข้าเกมก่อนนะครับพอทุกคนมาที่ฉันนะครับมันไม่สามารถที่จะกดที่ตรงนี้แล้วเข้าเกมได้นะครับตัวนี้มันจะไม่ใช่นะให้เราทำการเข้าเกมโดยการกดเพิ่ม APK เหมือนเดิมนะไปที่3ขีดนะครับตัวนี้จะเป็นการเข้าเกมแบบแปลกนะของผมก็เข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะกด Open นะครับแล้วมันจะมีภาษาจีนขึ้นมาแล้วให้เรากดตัวนี้นะครับมันก็จะทำการเปิดตัวเกมขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเข้าเกมแบบของผมนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีวิธีเข้าแบบอื่นที่มันง่ายกว่านี้มั้ยผมก็เข้าแบบนี้มาตลอดนะให้เรากด Accept All นะครับพอมาหน้าล็อกอินนะครับเดี๋ยวเพิ่งล็อกอินนะครับให้ไปที่สายฟ้านะครับแล้วทำการบูตโปรแกรมนะตอนนี้มันบูตได้นะแล้วให้เราครับไปที่รูปกล่องนะครับกดดู FPS ก่อนนะครับว่า FPS เราวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าวิ่งต่ำกว่า80 50พวกนี้คือห้ามล็อกอินนะกดที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้ FPS ผมวิ่งอยู่ที่25นะคืออย่าเพิ่งล็อกอินครับถ้าล็อกอินตอนนี้มันจะบั๊กนะให้เราทำการเปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเป็นภาษาไทยเรียบร้อยก่อนนะจะได้ไม่งงภาษานะแล้วกดตกลงนะครับพอเปลี่ยนภาษาเสร็จแล้วนะให้กดย้อนกลับ1ทีครับแล้วเข้าเกมใหม่อีกรอบนึงนะพอเรามาหน้าล็อกอินอีกรอบนะครับให้เราดู FPS นะครับตอนนี้ FPS วิ่งที่83นี่คือถูกต้องนะครับสามารถล็อกอินได้เลยนะครับกดชั้นยอมรับนะแล้วกดล็อกอินได้เลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าล็อบบี้ของเกม PUBG Mobile แล้วครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าต่างๆภายในเกมนะครับแล้วก็ทิกการตั้งค่าปุ่มต่างๆเพื่อให้ไม่ปุ่มบั๊กนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ผมอยากให้ทุกคนดูให้แบบละเอียดนะครับแล้วก็ฟังให้แบบละเอียดนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนข้ามขั้นตอนนะครับเพราะเดี๋ยวทุกคนก็จะมีปัญหาเรื่องบั๊กปุ่มนู่นนี่นั่นอีกนะครับให้ทุกคนดูให้ละเอียดนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนทำการโหลดทรัพยากรให้เรียบร้อยนะครับข้อนี้คือสำคัญมากให้เราทำการโหลดให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมทุกครั้งนะเพราะทรัพยากรพวกนี้จะมีผลต่อปุ่มที่เราเล่นนะให้เราทำการโหลดให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นที่หรือไอคอนแพ็คเสียงพวกนี้ทำการโหลดให้หมดครับจะดีที่สุดครับและในระหว่างที่เราโหลดทรัพยากรนะครับขั้นตอนนี้มันค่อนข้างจะใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับเดี๋ยวผมพาไปตั้งค่าในเกมก่อนนะครับว่าตั้งค่ายังไงถึงจะดีที่สุดนะเราก็ย่อไปก่อนนะครับแล้วให้เราไปที่ตั้งค่านะครับสำหรับใครที่งงนะครับว่าไอ้ตรงตั้งค่าตรงนี้ของผมมันมาได้ไงนะเดี๋ยวผมจะบอกทริคนะปกติทุกคนจะไปที่สามเหลี่ยมนี้ก่อนใช่ไหมครับในการที่จะเข้าตั้งค่าใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้กับแคนใช่ไหมให้เรากดตรงที่คำว่าตั้งค่าค้างไปเลยนะครับแล้วมันจะดิ้นไปดิ้นมานะครับแล้วมันจะมีคำว่าตั้งเป็นทางเข้าล็อบบี้ประจำคือกดยืนยันได้นะตัวนี้จะตั้งได้2ตัวนะครับแล้วผมจะเอาแคนไปไว้ด้วยนะครับ
กดค้างไปเลยนะแล้วกดยืนยันนะครับส่วนนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันทำได้นะแล้วให้ไปที่ตั้งค่าเลยนะครับหัวข้อพื้นฐานนะครับให้ตั้งตามใจตัวเองเลยนะผมก็จะตั้งตามสูตรของผมนะต่อไปหัวข้อกราฟิกนะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่จะเล่นให้มันลื่นๆนะครับผมแนะนำให้ตั้งค่าเป็น D นะครับแล้วก็90 FPS นะครับตัวนี้จะตั้งค่าแล้วมันลื่นขึ้นนะทั้งต่อสู้แล้วก็ล็อบบี้นะครับทุกคนนะให้เป็นค่าเดียวกันนะแล้วผมจะเลือกเป็นสีสันสดใสนะครับเพื่อสีในเกมมันสดขึ้นนะทุกอย่างก็เหมือนเดิมปกตินะครับต่อไปเป็นหัวข้อควบคุมนะครับตรงนี้สำคัญมากเลยนะครับทุกคนนะหลายๆคนนี่บั๊กจุดนี้กันเยอะมากพอมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนเลือกเป็นซ้ายมือสดนะคือหัวข้อที่1นะครับแล้วไปที่คำว่าตั้งค่านะครับพอเข้ามาหน้าตั้งค่าปุ่มนะครับผมให้ดูก่อนนะครับว่าแผนที่1ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าพวกปุ่มนี่มันเล็กใหญ่แบบไม่เท่ากันเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะตอนนี้คือมันเป็นแผนที่ผมเล่นในโทรศัพท์นะตอนนี้ผมเลยไม่นิยมให้ทุกคนเลือกเป็นแผน1นะครับเพราะหลายๆคนอาจจะตั้งค่าคล้ายๆแบบผมนะคือแผนที่1คือเราเอาไว้เล่นในโทรศัพท์นะครับพวกปุ่มมันเลยจะไม่ตรงกับเกมลูปนะตอนนี้ไม่สามารถที่จะกดได้นะครับตอนนี้ผมเลยแนะนำให้ทุกคนไปตั้งค่าเป็นแผน2นะทุกคนดูนะครับแผน2นี่มันคือมันจัดระเบียบมาแบบดีมากเลยนะตัวนี้คือให้ทุกคนใช้เป็นแผนนี้นะแล้วที่เห็นเป็นปุ่มใสๆนะครับตัวนี้ผมปรับความโปร่งใสไว้นะครับถ้าใครจะปรับความโปร่งใสนะครับห้ามปรับเป็นสุดนะตัวนี้นะถ้าปรับเป็นสุดมันกดไม่ติดนะครับให้ปรับไว้แค่ 10% นะครับคือเป็นค่าที่น่าจะกดติดแล้วพอเลือกเป็นแผน2นะครับให้กดบันทึก1ทีนะครับแล้วให้ไปที่ FPP นะครับแล้วก็ให้ทุกคนตั้งค่าเป็นแผน2เหมือนเดิมนะแล้วก็กดบันทึกอีก1ทีนะแล้วกดออกได้เลยครับต่อไปหัวข้อยานพาหนะนะครับทุกคนก็ตั้งตามสูตรตัวเองเลยผมจะทำการปิดเพลงแล้วก็แตะค้างออกนะตั้งค่าในปุ่มก็ไม่มีอะไรนะผมก็ใช้เป็นค่าเดิมเลยหัวข้อความไว้นะครับก็เอาที่ถนัดของทุกคนเลยนะผมจะใช้เป็นจัดการแผนผังนะครับผมจะใช้เป็นค่าเดิมนะกดที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วกดตกลงนะแล้วค่าเดิมของผมก็จะกลับมานะพอเลือกใช้เสร็จแล้วนะครับให้กดอัปโหลดไปยังคลาวด์นะครับเพื่อมันจะได้เก็บข้อมูลเก่าเราไว้นะครับรอบต่อไปเราจะได้กดใช้ได้นะครับกดตกลงนะหัวข้อการเก็บก็ตั้งตามใจเราเลยนะครับต่อไปสูตรเล็งนะครับก็ตั้งตามใจเราเลยนะต่อไปตั้งค่าเสียงนะครับก็ตั้งตามใจเราเลยนะฮะต่อไปตั้งค่าเอฟเฟกต์นะผมก็จะเลือกเป็นสีเหลืองนะตรงนี้ก็ตั้งตามใจตัวเองเลยเอฟเฟกต์อื่นเขียวนะหัวข้อภาษานะครับตรงนี้ไม่ต้องตั้งอะไรนะเพราะเราตั้งมาตั้งแต่หน้าล็อกอินแล้วนะต่อไปดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดเราก็โหลดทรัพยากรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับว่าทรัพยากรเราเหลือเท่าไหร่นะตอนนี้ทรัพยากรผมก็เหลือแค่อย่างเดียวนะแล้วก็รอโหลดให้เสร็จนะเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่โหลดเสร็จแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ทำการโหลดแพ็คทรัพยากรเรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากที่ทุกคนปรับใช้กันแล้วเป็นไงกันบ้างครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ